กวาดล้างเรื่องของสถานบันเทิงเถื่อนหลายพื้นที่นะคะครับล่าสุดที่จังหวัดระยองสืบทราบว่ามีผับเถื่อนไม่มีใบอนุญาตเปิดอยู่ย่านใจกลางอุตสาหกรรมมีหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยมาเที่ยวกันจำนวนมากปรากฏว่าเจอนักเที่ยวกว่า300คนในนั้นมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีรวมอยู่ด้วยพอไปตรวจใบอนุญาตต่างๆพบว่าไม่มีการขออนุญาตอะไรเลยไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่นำกำลังบุกเข้าจับกุมค่ะเล่นเพลงพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกอยู่เลยค่ะแล้วก็นักเที่ยวเนี่ยน่าเหรอหลาเลยเพราะว่ากำลังสนุกสนานกันเป็นจังหวะนะคะที่ฝ่ายปกครองจังหวัดระยองนำทีมโดยนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นเฟรนด์โซนผับเป็นสถานบันเทิงที่สืบทราบว่าทำผิดกฎหมายเจ้าที่เนี่ยเปิดประตูลงจากรถก็ตรงเข้าไปทันทีระหว่างทางก่อนจะถึงทางเข้ายังมีนักเที่ยวเนี่ยเดินเข้าออกกันเรื่อยๆสังเกตเห็นว่าจะได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเมื่อไปถึงด้านหน้าประตูก็มีนักเที่ยวจำนวนหนึ่งยืนออกกันอยู่ด้วยค่ะทีนี้พอเข้าไปด้านในนะคะก็พบว่าด้านในสถานบริการเนี่ยมีนักเที่ยวประมาณ300กว่าคนกำลังเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดพอเห็นเจ้าที่ต่างก็ตื่นตกใจแตกตื่นกันเลยสุดท้ายชุดจับกุมใช้วิธีการปิดล้อมก็คือปิดประตูทุกด้านเลยประกาศให้นักเที่ยวทุกคนเนี่ยอยู่ในความสงบทำให้นักเที่ยวไม่สามารถจะหนีออกไปไหนได้จากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีโปรโมชั่นและปล่อยปละละเลยให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาใช้บริการสำหรับสถานที่นี้เป็นสถานบริการชื่อดังในอำเภอปลวกแดงนะคะเป็นที่โปรดปรานของบรรดาหนุ่มสาวโรงงานนักเที่ยวจากตัวเมืองระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีก็มาเที่ยวด้วยเปิดบริการถึงตีสามของทุกวันเลยทีนี้การจับกุมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มีชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่ามีสถานบริการลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการด้วยก่อนการเข้าจับกุมฝ่ายปกครองเนี่ยได้แฝงตัวเข้าสืบก็คือปลอมตัวเข้าไปเป็นนักเที่ยวเนี่ยพบว่าเป็นอย่างที่ได้เบาะแสมาจริงๆและสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในโซนโรงงานอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงแล้วก็มีการเข้าตรวจค้นเจ้าของร้านเนี่ยถูกพนักงานถูกฝ่ายปกครองร้องทุกข์นะคะในความผิดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีโปรโมชั่นค่ะร้านแบบนี้ต้องพูดตรงๆเยอะมากนะค่ะกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ